จริงๆเหมือนเป็นงานที่เจอเพื่อนนะครับคือแบบก็จะเจอคนคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าการเหมือนกับแบบเป็นมีตติ้งไปเลยในตัวก็สนุกดีครับบางครั้งเนี่ยต่อให้บางครั้งเราเจอกันบ่อยๆแต่เราก็อาจจะไม่ได้คุยกันเรื่องเหมือนกับเฮ้ยเธอชอบตัวไหนอะไรเงี้ยวันนี้เราก็ได้เหมือนกับแบบว่าได้มาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองชอบกันคือจริงๆแล้วเราเป็นคนทำสกินแคร์แล้วแบบว่าเราก็รู้จักโปรดักต์เยอะได้ลองมาเยอะอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะเหมือนกับแบบว่าเราก็จะมาเลือกตัวที่เราชอบที่เราเคยใช้ซึ่งก็จะอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันเลยนะครับหนักใจพอสมควรเพราะว่าเฮ้ยบางอย่างที่มันเป็นกลุ่มเดียวกันเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยสมมติว่าเป็นเอเซนส์ฉันชอบหมดเลยคือแม้กระทั่งอย่างแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะเรายังตัดอะไรไม่ได้เลยยังใช้มันพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปัญหาของผิวที่เกิดขึ้นแบบที่เราเจออะไรเงี้ยครับแบบ 80% มันมาจากรังสี UV นะครับผมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามกันคืออย่างที่บอก UVB เราเจอทุกวันแต่ว่ามันจะน้อยกว่าใช่ไหมครับแล้วมันกันได้ด้วยการแบบว่าเราอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในห้องกระจกมันก็เข้ามาไม่ได้แล้วแต่ว่า UVA อะครับมันเข้ามาได้หมดแล้วก็UVB มันจะทำให้ผิวระเบิดฉะนั้นเราจะรู้ทันทีว่ามันเหมือนกับแบบว่าเราเจอปัญหาหรือยังแต่ UVA มันไม่แสดงอาการนะครับมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้อีกทีนึงว่าแบบเคยเราโดน UVA ทำร้ายมาหนักๆก็คือแบบว่าตอนที่แบบว่าปัญหามันมาจากข้างในเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็ UVA เป็นเหมือนไข้เงียบอันตรายครับพ่อมันอาจจะแบบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าแต่สิ่งที่เราเลือกเราก็มั่นใจแล้วว่านี่คือตัวที่แบบเราชอบเราจริงๆสิ่งที่เรามักจะตัดสินว่าตัวนี้คือตัวที่ลดมากดีมากคือสิ่งที่เราซื้อเองเราซื้อซ้ำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะได้โปรดักต์มาลองเรื่อยๆอยู่แล้วแต่แบบตัวไหนที่เราชอบมากเราจะต้องซื้อเพิ่มเองแล้วก็ใช้อันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เราแบบว่าแน่นอนเอาไปลงเป็นเดิมเองนะครับ